วาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันค่ะคือเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะติดตามรายการสังฆประทีปกันได้ค่ะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติติดตามกันนะคะสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการพุทธปฏิทินนะคะเราก็มายังอยู่กันในพระสูตรที่มีชื่อว่ามหาตัณหาสังคยสูตรนะคะในเบรกแรกที่คุยกันถึงเรื่องของท่านสาติภิกษุที่มีความเห็นผิดว่าวิญญาณนี้เที่ยงแท้แน่นอนค่ะก็พี่เจนก็มีคำถามมาถามท่านอาจารย์วุฒิชัยค่ะค่ะอาจารย์ความเห็นผิดของสาติค่ะที่เขาเข้าใจว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปแต่พระพุทธองค์เนี่ยตอบคำถามของคำว่าวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณนี้เกิดจากอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นถ้าปัจจัยจากปัจจัยก็จะไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายเนี่ยค่ะเป็นวิญญาณคนละความหมายกันวิญญาณที่ท่านสาติภิกษุเข้าใจนั้นเป็นวิญญาณที่คนทั่วไปก็เข้าใจและยึดมั่นวิญญาณที่เป็นดวงลอยไปลอยมานะผีอ่ะหนูก็มีความเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันแต่วิญญาณที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสสอนนี้ท่านบอกว่าหมายถึงวิญญาณที่เป็นกระบวนการรับรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุนะนะเวลาที่สอนโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสภาวะนี้ให้มองเห็นวิญญาณท่านรู้จักวิญญาณของตนเองหรือไม่อยู่อย่างไรเนาะก็ถือขอใช้โอกาสนี้เนี่ยได้บอกเล่าประเด็นนี้ให้กับท่านผู้ชมทั้งในห้องส่งและผู้ชมทางบ้านได้ทำตามไปพร้อมๆกันเนาะยกตัวอย่างเช่นอ้าวเจนมองเห็นไหมเห็นค่ะเห็นอะไรเห็นต้นนี้เหรอคะเห็นต้นเสาเห็นต้นเสาเอาอะไรเห็นล่ะตาค่ะตาเห็นแล้วถ้าเกิดไม่มีภาพจะเห็นไหมไม่เห็นค่ะรู้ไหมว่าเห็นไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นสิรู้ไหมว่าเห็นรู้ค่ะรู้ความรู้สึกที่รู้ว่าเห็นน่ะการรู้ว่าเห็นน่ะนี่ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ใช่จำตามตัวอักษรท่านลองมองเห็นดูแล้วท่านรู้รู้ว่าเห็นนั่นน่ะวิญญาณท่านน่ะวิญญาณท่านรู้ว่าเห็นน่ะจักขุวิญญาณปรากฏน่ะถ้าท่านไม่มีตาท่านหลับตาน่ะการเห็นจะปรากฏไหมไม่ปรากฏถ้ามีตาลืมตาแต่ไม่มีแสงสว่างลงมาไม่ปรากฏภาพให้เห็นท่านจะเห็นไหมไม่เห็นค่ะจักขุวิญญาณปรากฏไม่ได้ถ้าเหตุไม่พร้อมใช่ไหมใช่ค่ะนั่นน่ะวิญญาณการเห็นน่ะพุทธเจ้าสอนวิญญาณแบบนี้วิญญาณเกิดขึ้นทางอายตนะใดก็นับว่าเป็นวิญญาณทางนั้นยกตัวอย่างเหมือนไฟเกิดขึ้นจากเชื้อใดก็ถือว่าเป็นไฟจากเชื้อนั้นๆไฟเกิดจากไม้ก็เป็นไฟไม้นะไฟเกิดจากไฟแช็กก็เป็นไฟแช็กพระองค์สอนเรื่องเหตุและผลได้ยินหรือเปล่าล่ะเจนได้ยินค่ะอาจารย์แล้วใช้อะไรได้ยินล่ะหูค่ะแล้วได้ยินอะไรล่ะเสียงค่ะรู้ว่าได้ยินใช่ไหมค่ะเพราะมีหูใช่ไหมใช่เพราะมีเสียงมากระทบใช่ไหมค่ะแล้วก็รู้ใช่ไหมค่ะความรู้ว่าได้ยินเนี่ยรู้สึกว่าได้ยินน่ะก็โสตวิญญาณปรากฏวิญญาณทำงานที่หูอ่ะท่านอาจจะเคยสงสัยว่าท่านมีวิญญาณแล้ววิญญาณอยู่ตรงไหนก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าวินาทีที่ท่านได้ยินวิญญาณท่านไปทำงานทางหูน่ะก็ชัดไหมล่ะค่ะชัดก็เป็นชัดไหมคะก็เหมือนเป็นวิญญาณในปัจจุบันใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากเหตุและผลค่ะแล้วพอเป็นเพียงแค่การได้ยินหรือการได้เห็นแต่ไม่ยึดว่าเป็นตัวตนน่ะไม่ยึดไงไม่ยึดคือไม่ไปให้ความสำคัญก็เพียงแค่ได้เห็นได้ยินไม่ต่างอะไรจากได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางจมูกทางลิ้นหรือทางกายก็เช่นเดียวกันวินาทีที่ได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวินาทีนั้นการรับรู้ก็เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าล่ะใช่ค่ะก็การรับรู้นั่นน่ะก็คือความหมายของคำว่าวิญญาณค่ะวิญญาณในพุทธศาสนาก็จึงหมายถึงแบบนี้ไม่ใช่วิญญาณที่ล่องลอยไปมาแล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนเอาการรับรู้มาเรียงต่อเนื่องกันจริงไหมล่ะค่ะค่ะอาจารย์ก็ชีวิตเราไม่ใช่ว่าดำเนินไปด้วยการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ในขณะที่เราไม่รับรู้อะไรเราก็คิดในใจกับการรับรู้ทางใจก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะใช่ค่ะขณะของชีวิตมันเรียงไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่เห็นวิญญาณตัวเองไหมเห็นค่ะเห็นอะไรปรากฏการณ์ของการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยค่ะยึดมั่นไหมล่ะก็จะไม่มีความยึดมั่นค่ะก็ถ้ายึดมั่นก็มีอัตตาไงค่ะก็ตัวตนไงก็ถ้าไม่ยึดมั่นแล้วรับรู้เพียงว่านั่นเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นน่ะแล้วก็วางเพราะเห็นแล้วก็จบได้ยินแล้วก็จบการได้ยินก็หายไปการรับรู้ปรากฏแล้วหายไปเป็นขณะขณะใช่ไหมค่ะค่ะแล้วพอเราไม่ไปยึดมั่นปุ๊บตัวตนก็ไม่มีใช่ไหมค่ะเมื่อกี้เขาด่าเราหรือเขาชมเราก็เราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งละถึงแม้จะรู้เท่าทันความหมายตามสัญญาเดิมว่านั่นคำด่านั่นคำชมแต่หัวใจนี่มีสติเป็นฐานมั่นคงแล้วก็รู้ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การได้ยินค่ะไม่ปรุงต่อไม่ทุกข์ก็วางไหมวางคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้คนดับทุกข์อะความโกรธมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งค่ะโกรธอะไรล่ะความโกรธเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะโกรธทางไหนล่ะสาเหตุคืออะไรล่ะโกรธเพราะเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเหรอได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบใจเหรอได้กลิ่นสิ่งที่ไม่ชอบใจเหรอลิ้มรสในสิ่งที่ไม่ชอบใจเหรอสัมผัสในสิ่งที่ไม่ชอบใจเหรอก็ถ้าความเข้าใจทั้งชีวิตเนี่ยเข้าใจชีวิตว่าเป็นปรากฏการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ยความยึดมั่นจะอยู่ยังไงเราพูดกันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การอนุมานเพื่อจะให้เข้าใจอ่ะอาจารย์ก็อยากจะแชร์ความรู้สึกให้ว่าในวินาทีที่เหมือนกับเข้าใจได้สักนิดนึงนะก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มมากในวินาทีที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโอ้โหเราเห็นทุกกระบวนการแล้วแล้วจบแล้วคือตอนนี้เราพอจะเข้าใจลางๆใช่ไหมแต่ตัดไม่ได้จริงไหมยังสะเทือนไปทุกการรับรู้ยังยึดมั่นอยู่จริงค่ะก็รู้ว่าละไม่ได้ไงแต่รู้แล้วว่าต้องละอะไรแต่พระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รู้ว่าละแล้วไงคือท่านละได้แล้วท่านเพียรละใช่ท่านรู้แล้วว่าทุกครั้งที่ท่านเห็นมันเป็นเพียงแค่การเห็นท่านไม่แตะต้องแล้วไม่ปรุงแต่งต่อไม่ยึดมั่นไม่ให้ความสำคัญทุกครั้งที่ท่านได้ยินมันเป็นเพียงแค่การได้ยินแล้ววินาทีที่ท่านรู้ว่าท่านไม่เข้าไปเล่นเกมเดิมๆแล้วท่านไม่เข้าไปปรุงแต่งแล้วท่านก็รู้เลยว่าท่านเรียนจบแล้วก็ศัพท์ก็ชัดเจนเพราะกลายเป็นคำว่าเสขะบุคคลไม่ต้องเรียนแล้วส่วนพวกเราเป็นเสขะบุคคลคือพวกเราต้องเรียนอะไรเรียนที่จะทำความเข้าใจกับทุกปรากฏการณ์ตามความเป็นจริงและยอมรับเราก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆบางข้อสอบเราก็ทำได้ผ่านใช่ค่ะบางข้อสอบเราก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำอย่างนี้แหละไปทั้งชีวิตค่ะผู้ที่เข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยคำอธิษฐานของเขาเวลาเขาบอกว่าขอให้พบพระนิพพานเนี่ยไม่ได้พูดหรือกล่าวด้วยความอยากที่จะไปแล้วเป็นเพียงปณิธานที่ตั้งใจไว้และให้กำลังใจตัวเองว่าจะทำให้เกิดขึ้นก็รู้ว่าถ้ายังละความยึดมั่นไปทุกปรากฏการณ์ของการรับรู้เนี่ยก็รู้ว่าทุกข์จะไม่เกิดขึ้นไปทำความเข้าใจพระสูตรนี้ให้ดีสิจะมองเห็นว่าซีเควนซ์ในการเรียงลำดับในการอธิบายคำตอบละความยึดมั่นของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ค่ะนะพอตัดบอกเรื่องของความหมายของวิญญาณว่าเป็นปรากฏการณ์การรับรู้ก็พูดไปถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของขันธ์ 5ก็กลัวภิกษุจะไม่เข้าใจก็อธิบายเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะอาจารย์วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งในขันธ์ 5ค่ะก็ไปพูดถึงทั้งหมดเลยพอพูดถึงขันธ์ 5มันก็คือรูปนามค่ะว่ารูปนามเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นรูปนามเกิดขึ้นไหมเราเห็นขันห้าเกิดขึ้นไหมเจนเห็นขันห้าเกิดไหมเห็นค่ะอาจารย์ขันห้าคืออะไรรูปนามร่างกายความรู้สึกความทรงจำความคิดการรับรู้เราเห็นมันเกิดขึ้นในวินาทีที่เราเห็นมองเห็นตาเป็นรูปไอ้ภาพที่มองปรากฏข้างหน้าก็เป็นรูปพอเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกจำได้ว่าเห็นอะไรคิดสิ่งใดกับการเห็นนั้นรับรู้การเห็นนั้นนั่นขันห้าเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรากฏในขณะนั้นเกิดแล้วก็ดับ
ก็เป็นการเข้าใจชีวิตในเรื่องในลักษณะขององค์ประกอบที่รวมกันมีปัจจัยต่อกันเนาะก็ตัดการเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ละขณะอย่างนี้พอเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่สงสัยว่าตัวตนเรานี้เนี่ยขันธ์5ของเรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพอเห็นตามความเป็นจริงจะไม่สงสัยแต่ถ้าไม่เห็นก็จะสงสัยไปอย่างนั้นนะค่ะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของว่าอ้าวแล้วขันธ์5เกิดขึ้นจากอะไรก็ท่านก็บอกว่าร่างกายนี้ก็เกิดขึ้นจากอาหารที่พระอาจารย์อธิบายใช่ค่ะความหมายของอาหารอาหาร4ใช่ต้องคำหมายของอาหารในที่นี้เป็นความหมายกว้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องถอยไปเข้าใจให้กว้างอย่าเข้าใจแคบเข้าใจแคบคืออาหารที่กินเข้าปากนี่แคบเพราะเป็นแค่อาหารคือคำข้าวแต่คำว่าอาหารจริงๆคือเหตุอันเป็นปัจจัยให้เกิดผลนะมันกว้างมากเลยนะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอ้าวเนี่ยต้นเสาเนี่ยปูนอ่ะเป็นอาหารมันเป็นเหตุก็ปูนเป็นเหตุให้เป็นต้นเสานี้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ไอ้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดผลนั่นแหละไอ้นั้นเรียกอาหารคือนำมาซึ่งความสำเร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นนะอาหารคือคำข้าวคำข้าวเนี่ยทำให้ร่างกายเติบโตก็เป็นอาหารของร่างกายก็ถูกละเนาะต่อมาอาหารคืออะไรนะผัสสะอาหารตาไงเราคุ้นกับคำนี้ใช่ไหมก็ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเนี่ยผัสสะเนี่ยเป็นอาหารของเวทนาไม่เข้าใจผัสสะคืออะไรสัมผัสน่ะวินาทีที่ตามองเห็นกับรูปอ่ะวินาทีนั้นน่ะแอคชั่นที่เข้าหากันน่ะนั่นน่ะผัสสะกระทบกันนั่นผัสสะก็ทันทีที่กระทบปุ๊บก็รู้สึกปั๊บก็ไอ้ผัสสะนั่นเลยเป็นอาหารของเวทนาเวทนากินอะไรเวทนาความรู้สึกต่างๆเนี่ยกินผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสพื้นดังนี่ผัสสะทั้งหมดเป็นอาหารของเวทนาเข้าใจอย่างนี้คือเข้าใจอาหารในความหมายกว้างเป็นเหตุแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะอันที่สามมโนสัญเจตนาเจตนาเป็นอาหารของกรรมความตั้งใจนะเจตจำนงความคิดเรานะความคิดเจตนาเป็นบ่อเกิดกรรมการกระทำต่างๆมาจากความคิดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ในที่นี้เจตนาก็ถือว่าเป็นอาหารนะวิญญาณวิญญาณอาหารการรับรู้ทุกอย่างก็เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปต่างๆนานาใช่ไหมค่ะความหมายของนามรูปนี่เป็นอาหารในความหมายกว้างต้องเปิดกว้างในการทำความเข้าใจอย่างนี้ค่ะโอ้โหเนาะพระพุทธองค์นี่ทรงมีอัจฉริยภาพเนาะ คือเรื่องแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนรู้นี่เป็นพุทธศาสนาเป็นอะไรที่แบบทำความเข้าใจกับโลกนี้ตามความเป็นจริงทุกแง่มุมที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าใจได้ ทุกมิติที่เราจะได้เข้าใจทำความเข้าใจกับโลกนี้อย่างนี้เนี่ย ยิ่งได้ศึกษาแรกๆจะรู้สึกว่าเหมือนยากนะ ใช่แต่เข้าใจจงเรียนรู้ด้วยความสุขอะเรียนรู้ด้วยความปรับปื้มไม่ได้เข้าใจความจริงของโลกใบนี้มากขึ้นก็เราเกิดมาเพื่อเข้าใจโลกใบนี้นะเราเลยต้องเรียนรู้นะเข้าใจแล้วก็มันจะไม่ยากหรอกแต่ว่าจะต้องทำความเข้าใจบ่อยๆเนาะมีเวลาก็พูดไปถึงเรื่องของพอพุทธเจ้าตัดพอประเด็นมันเข้าไปสู่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจยากไม่สามารถพูดได้ว่าเข้าใจปฏิจจสมบัติในทุกแง่มุมโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เข้าใจปฏิจจสมุปบาทไหมพระอานนท์บอกเข้าใจอานนท์เปลี่ยนคำพูดนะเจ้าบอกพระอานนท์เปลี่ยนคำพูดปฏิจจสมบัติลึกซึ้งเกินที่จะบอกว่าเข้าใจทุกแง่มุมทั้งที่ปฏิจจสมุปบาทก็มีกฎง่ายๆอ่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือกฎง่ายๆเลยก็คืออะไรที่มันเป็นเหตุและผลของกันและกันเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลผลนั้นมาจากเหตุเหตุและผลนั้นจะต้องสอดคล้องกันเสมอเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนาะเช่นเมล็ดพันธุ์มะม่วงต้องก่อให้เกิดมะม่วงใช่ค่ะมันจะไปเกิดเป็นต้นมะพร้าวไม่ได้มันไม่สอดคล้องกันเหตุและผลจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหลักของปฏิจจสุบาทก็มีอย่างนี้และที่สำคัญก็คือว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป้าหมายเพื่อบอกการเกิดขึ้นของทุกข์และดับทุกข์ค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาจารย์สรุปย่อๆเนาะค่ะเพราะเราไม่รู้เราเลยปรุงแต่งเราไม่รู้เราก็เลยคิดน่ะ
ทุกวินาทีของชีวิตที่เราไม่ได้มีสติอยู่เป็นวินาทีที่เราไม่รู้ทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีสติก็คือโมหะน่ะไม่รู้ตัวในขณะนั้นก็คืออวิชชาน่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่เราไม่มีสติเช่นมองเห็นแล้วไม่มีสติในการมองคุณจะเผลอจมไปกับการมองนั้นแล้วก็เผลอตกอยู่ภายใต้ของกลไกที่ว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นดีหรือไม่ดีคุณก็จะเริ่มปรุงแต่งแล้วล่ะค่ะแล้วก็เริ่มยึดมั่นเป็นชาเป็นเกิดสังขารปรุงแต่งอะไรพระเจ้าก็บอกปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งทางตารู้ทางไหนอ่ะค่ะการปรุงแต่งหรือเจตนาความคิดนั้นก็ทำงานกับวิญญาณค่ะค่ะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างนี้ทำงานร่วมกับกิจวิญญาณอย่างนี้วิญญาณคืออะไรการรับรู้ทางอายตนะทั้งหกค่ะนะและการรับรู้นั้นถามว่ารับรู้อะไรวิญญาณทำงานกับอะไรวิญญาณทำงานกับนามรูปสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดในโลกใบนี้เป็นเพียงแค่นามและรูปไม่ใช่หรอค่ะก็ทันทีที่ตามองเห็นนั่นรู้รูปไอ้ที่เห็นนั่นคือชื่ออะไรนั่นรู้นามค่ะในบรรดาความเห็นทั้งหมดเนี่ยวิญญาณทั้งหมดที่รู้ได้แค่นามรูปค่ะและนามรูปทำงานกับอะไรนามรูปปรากฏได้ยังไงนามรูปปรากฏทางสลายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะก็ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปก็ปรากฏทางตาเสียงก็ปรากฏทางหูอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมีทั้งสองอย่างแล้วทีนี้อะไรจะต้องเกิดขึ้นต่อมากระทบกันผัสสะกันถ้ามันไม่กระทบก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมใช่พอมีอายตนะภายนอกภายในก็เกิดมีการกระทบสัมผัสกันผัสสะเกิดขึ้นทันทีวิธีที่กระทบเกิดขึ้นพอกระทบแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาความรู้สึกค่ะผัสสะก็ปรากฏเวทนาปรากฏขึ้นไหมจากผัสสะค่ะทันทีที่มีความรู้สึกแล้วเป็นยังไงก็มีความคิดปรุงแต่งอาจารย์ไม่ปรุงแต่งไปแล้วตั้งแต่สังขารทันทีที่มีความรู้สึกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเป็นตัณหาตัณหาก็เรานี่อยากในเวทนาค่ะอยากความรู้สึกคือสิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างก็เพราะมันทำให้เรารู้สึกดีไอ้ที่เราอยากหนีทุกอย่างก็เพราะมันทำให้เรารู้สึกทุกข์ค่ะเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความอยากพอความอยากเกิดขึ้นแล้วอะไรต่อมาเราก็มียึดมั่นอุปาทานก็คือเป็นความอยากที่ทยานอยากออกไปนะอุปาทานยึดมั่นเช่นอยากจะกินอะไรสักอย่างนึงอยากขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องพาร่างกายนี้เนี่ยขันห้านี้ไปกินให้ได้ออกไปอุปาทานกำลังมันขับเคลื่อนไปมากขึ้นนะมันความอยากความยึดมั่นมันมากขึ้นมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันมาพออุปาทานปรากฏคุดปรากฏปั๊บนะพบก็ปรากฏอุปาทานจึงเป็นปัจจัยให้เกิดพบค่ะค่ะพบเนี่ยคือความมีความเป็นนะเช่นชอบกินผู้หญิงนี่ชอบกินของเปรี้ยวค่ะมะนาวเปรี้ยวๆเนี่ยนะแหมมันเปรี้ยวจี๊ดได้ใจเนาะเอ๊ะพอพูดถึงของเปรี้ยวน้ำลายสอกลืนน้ำลายร่างกายสั่งจิตสั่งให้กลืนให้น้ำลายสอเหรอนั่นน่ะภาวะที่จะสนับสนุนอุปาทานมันเกิดขึ้นนะร่างกายนี่รับคำสั่งจากจิตภายใต้จิตใต้สำนึกเลยนะเขาพยายามสนับสนุนนะภาวะของคนอยากกินมะนาวน้ำลายต้องไหลคือภาพมันจะมาก่อนนะจ๊ะพบมันปรากฏละคือความภาวะสนับสนุนทั้งหมดพอพบปรากฏละปุ๊บชาติมาแล้วทีนี้พบนี่เหมือนนาชาตินี่เหมือนข้าวที่เกิดขึ้นกลางนาชาตินี่ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านชอบพูดก็คือตัวกูของกูเกิดแล้วทันทีที่เกิดปุ๊บชาติปรากฏชราก็มาสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเมื่อเข้าปัจจัยในการเกิดแล้วมีกระบวนการเกิดมันต้องเป็นไปเปลี่ยนแปลงชราเป็นความเปลี่ยนแปลงเราบอกเด็กๆเติบโตขึ้นแต่บอกผู้ใหญ่แก่ขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเติบโตขึ้นหรือแก่ขึ้นมันก็คือเปลี่ยนแปลงความหมายเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะเด็กๆนี่เราบอกรีบกินจะได้โตไวๆจริงๆแล้วความหมายก็ไม่ต่างอะไรจากตายไวๆเหมือนกันก็ยิ่งโตไวมากเท่าไหร่ก็การเจริญนี่พอมันถึงจุดของมันนะมันก็จะต้องเสื่อมถอยโดยธรรมชาติใช่ไหมเสื่อมไปเป็นธรรมดามันก็คือความเปลี่ยนแปลงชราก็ปรากฏพอการเปลี่ยนแปลงปรากฏสุดท้ายเนี่ยปรากฏการใดเมื่อเริ่มต้นขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายมันก็ต้องจบมรณะปรากฏแล้วพอมรณะปรากฏแล้วมันดับแล้วมันเกิดอะไรอ่ะเสียใจค่ะโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงทำไมเราเสียใจทำไมเราเดือดร้อนใจทุกความทุกข์ทุกความเสียใจทุกความเดือดร้อนนั้นเหตุปัจจัยมันเกิดเริ่มต้นตั้งแต่เราไม่รู้ตามความจริงมีชีวิตอย่างไม่รู้ตามความเป็นจริงทำไมถึงเรียกว่ามีชีวิตไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่มีสติไม่เข้าใจความจริงมีอวิชชาอยู่ในหัวใจเสมอเพราะไม่กำหนดกำหนดไม่เป็นภาษาปฏิบัติไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันไม่กำหนดวินาทีใดกำหนดวินาทีนั้นสติเกิดสติเกิดวิชาก็เกิดปัญญาก็เกิดก็ถอนทุกข์เพราะเข้าใจตามความเป็นจริงพอไม่กำหนดปุ๊บเนี่ยก็ขาดสติพอขาดสติปุ๊บโมหะก็เกิดอวิชาก็เกิดเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านั่นน่ะทุกข์ไม่รู้ว่านั่นน่ะเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้วิธีการแห่งการดับทุกข์พระสูตรนี้จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยสอนมาเป็นกระบวนการเลยจนกระทั่งถึงตั้งแต่ความเกิดของทุกข์ ความดับของทุกข์เนาะค่ะแล้วก็สรรเสริญพระพุทธพัฒธรรมคุณนะคะอาจารย์สรรเสริญพระธรรมคุณค่ะนะว่าอย่างไรก็พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเธอทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วนะคะตั้งแต่ที่พระพุทธองค์พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทไล่มาจนถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดสายดับแล้วพุทธองค์ก็พูดถึงว่าพระธรรมคุณเนี่ยคือเมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วเธอยังจะยึดกับอดีตกับอนาคตหรืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าเข้าใจว่าชีวิตที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นเพียงกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันยังจะสงสัยไหมว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรอยู่ยังไงยังจะสงสัยไหมการมีอยู่ของตัวตนของตัวเองทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันอนาคตจะไปไหนยังจะนั่งคิดอย่างนี้ไหมสรรเสริญธรรมคุณนี่คือบอกเปิดประกาศความจริงเนี่ยความจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธองค์ที่สอนภิกษุมุรงสอนแบบนี้และพวกเธอยังจะฝันถึงสิ่งใดยังจะผูกพันกับสิ่งที่เคยเป็นไหมยังจะฝันถึงสิ่งที่อยากเป็นไหมชีวิตเนี่ยเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์การรับรู้ที่เกิดขึ้นดับต่อเนื่องไปเหมือนแสงนีออนที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันกระพริบนะมันกินกระแสไฟฟ้าเรื่อยๆแล้วมันกระพริบนะแต่ตาเราแยกไม่ได้มันเกิดดับเป็นขณะแต่พอเกิดดับกันต่อเนื่องรวดเร็วมากเราเลยมองไม่เห็นความจริงชีวิตก็เหมือนกันความคิดเราจิตของเราที่รับรู้วิญญาณที่ปรากฏดับเป็นขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับจริงๆแล้วเราก็พอรู้อะเห็นแล้วก็ไม่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินได้กลิ่นแล้วก็กลิ่นก็หายไปรับรู้แล้วก็หายไปการรับรู้ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เป็นปรากฏการณ์อย่างนี้จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในทัศนะของพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมานั่งคิดว่าฉันไม่ยึดมั่นฉันไม่ยึดมั่นเปล่าเกิดขึ้นเพราะเห็นความจริงแบบนี้แล้วเลยไม่รู้จะยึดอะไรไม่เห็นสาระสำคัญในความยึดมั่นความจริงเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูจำได้ว่าพระพุทธองค์จะบอกอย่างนี้เหมือนพระสูตรที่แล้วก็จะพูดประมาณนี้นะคะอาจารย์ว่าเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจะกล่าวอีกเลยว่าเราจะมีคำพูดว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวตามพระพุทธองค์อย่างนี้คือถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่มีข้อสงสัยค่ะไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วรู้ว่าคำสอนใดอิงสมมุติคำสอนใดอิงปรมัตถ์ค่ะคำสอนใดสอนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ทั่วไปค่ะให้เพียงแค่รู้จักบำเพ็ญทานรักษาศีลคำสอนใดสอนภิกษุสอนปรมัตถ์คนไม่เข้าใจนี่จะดูเหมือนกับว่าคำสอนขัดแย้งกันเหมือนกับคำสอนหนึ่งมีความยึดมั่นอีกอันหนึ่งไม่มีก็ต้องเข้าใจว่าผู้ฟังนั้นเนี่ยมีคุณภาพไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าตรัสสอนตามที่จำเป็นกับคนคนนั้นเรียนรู้ได้แค่ไหนและบางครั้งเวลาที่สอนอะไรที่สูงไปกับคนคนนั้นก็เพราะมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังเป็นอนุสัยในวันข้างหน้าวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าจะเข้าใจอย่างน้อยก็ได้รับฟังไว้เหมือนพวกเราไงเราก็สั่งสมไง
วันนี้เราเข้าใจนิดนึงเราก็ต้องสั่งสมความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเป็นล้านล้านครั้งอ่ะนี่ยังน้อยนะนั่นหมายถึงว่ายกตัวอย่างอาจารย์พูดว่าเห็นแล้วไม่ยึดในการเห็นนั้นเพียงสักแต่ว่าเห็นนี่ไปบอกตัวเองเป็นล้านล้านครั้งทั้งชีวิตน่ะจนกว่าภาวะความเป็นจริงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆคือเห็นแล้วก็ต่อไปเห็นอะไรแล้วก็เห็นเฉยๆมันจะไม่มีว่าไอ้นั้นมันดีอันนั้นไม่ดีมันจะไม่ไปนั่งโมโหมันจะไม่ไปเดือดร้อนคือเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยินแต่พวกนี้มันเป็นทักษะในการฝึกฝนน่ะมานั่งคิดว่าทำได้ยังทำไม่ได้ต้องลงมือทำน่ะอย่างน้อยก็เป็นล้านล้านครั้งจนกว่าจะทำได้ค่ะเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยช่วงสุดท้ายนะคะอาจารย์ได้ให้อาจารย์สรุปเพราะว่าในประเด็นพระสูตรเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่พระพุทธองค์ได้ตัดให้สอนภิกษุนะคะในเรื่องขององค์ประกอบของการเกิดในครรภ์ในเรื่องของพระพุทธคุณแล้วก็สิกขาสาชีพของภิกษุอะค่ะเอาสั้นๆเนาะค่ะองค์ประกอบของการเกิดในครรภ์พระสูตรนี้มีมาพูดถึงการเกิดขึ้นของเด็กทารกประเด็นในที่นี้ที่ตั้งใจที่อยากจะให้รับรู้คือท่านพูดถึงว่าเขาเริ่มมีกิเลสตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ร้องไห้ยึดมั่นนึกออกไหมเรานึกถึงเราเนี่ยเริ่มมีความยึดมั่นปรารถนาในสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นรับรู้สัมผัสเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยพอเกิดมาก็เริ่มยึดมั่นพูดถึงนะเพราะเขาไม่ทราบเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะ อยู่เหนือการรับรู้เหล่านั้นเด็กนี่ก็เกิดมาแล้วปุ๊บพอคิดได้นี่ก็อยากได้นะจริงไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่ไหมวันนี้เราไปเพิ่งกลับมาจากการอบรมนักเรียนกอสอที่โรงเรียนตำรวจสามพานเนาะก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งก็อุ้มลูกมานะนายตำรวจผู้หญิงอุ้มลูกมานี่อาจารย์เขาจ้องแม่ไม่หยุดเลยนะเขากลัวแม่หายไปเด็ก4เดือนนะนอนอยู่เปรก็จนไม่ยอมหลับกลัวแม่หายไปเพราะแม่ต้องไปทำงานนั่นน่ะก็คือเริ่มยึดมั่นน่ะเริ่มอยากตั้งแต่4เดือนน่ะคือต้องจ้องอยู่อย่างนั้นเป็นสัญชาตญาณน่ะเนาะพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องนี้เพื่อมองให้เห็นว่าชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยเริ่มอยากตั้งแต่ตอนไหนเริ่มยึดมั่นในการกระทบตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพระพุทธคุณว่าเรานี่แหละเป็นผู้ที่ประกาศความจริงเรื่องนี้ให้เข้าโลกมนุษย์นี่เข้าใจตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นเกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้ได้เข้าใจความจริงที่พวกเขามองข้ามแล้วก็ตกเป็นทาสของความทุกข์ไปทั้งชีวิตแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสิกขาและสาชีพภิกษุก็คือข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติของผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์อย่าลืมนะว่าภิกษุนี่แปลว่าในคำแปลหนึ่งนะครับผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารใครเห็นภัยในวัฏฏะสงสารคนนั้นเป็นภิกษุในความหมายนี้เพราะฉะนั้นพวกเราแม้ว่าเราจะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแม้เพียงนิดนึง ก็เป็นภิกษุในความหมายนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เวลาพระเจ้าสอนภิกษุก็ถือว่าสอนพวกคนที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทุกท่านแล้วเนาะค่ะแล้วก็มีเรื่องการทำจิตให้บริสุทธิ์ค่ะอาจารย์ก็การทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติทางจิตนี่พูดถึงการมาฐานละว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีพลังมีกำลังใจเพียงพอที่จะเข้าใจนะถ้าสมาธิไม่มีความเข้มแข็งไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถต้านทานความรู้สึกความคิดได้นะใช่ต้องฝึกนะเพราะฉะนั้นการทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือการทำจิตให้สงบและมีพลังประโยชน์ของการนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยทำให้จิตมีพลังนะพอจิตมีพลังแล้วจิตก็สามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่เชื่อได้มีพลังที่จะเชื่อมันเป็นไปด้วยกันน่ะนะทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปด้วยกันสติและสมาธินี่เป็นตัวกั้นสิ่งต่างๆกั้นไว้มีพลังกั้นปัญญานี่เป็นตัวถอด